สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Life School Channel ทุกคนนะครับอยู่กับผมนิวนนเมธนะครับกับรายการ Does It Really Work นั่นเองครับรายการทดลองเชิงสร้างสรรค์สนุกๆนะฮะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาทำการทดลองกับพวกเรากันที่นี่เลยนะครับกับเรื่องต่างๆที่อยู่ใกล้ๆตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นี่คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าใกล้ตัวมากกว่าที่คิดซะอีกนะฮะคุณผู้ชมเคยไหมครับเวลาที่เราเนี่ยนะครับผมไปเข้าครัวทำอาหารนะฮะหยิบไข่ไก่มาเล่นๆนะครับถือไปถือมาแล้วนึกเล่นๆว่าเฮ้ยถ้าเราตั้งไข่ไก่แบบตรงๆแบบนี้ได้เนี่ยก็คงสนุกดีเหมือนกันนะนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะฮะมันตั้งไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยรูปร่างของมันนะครับเป็นวงรีใช่ไหมพอเป็นวงรีเสร็จปุ๊บเนี่ยตั้งไปแนวตรงปุ๊บมันก็จะนอนนอนนอนตลอดเลยเนี่ยนะครับแต่คุณผู้ชมครับในรายการนี้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปค้นหาวิธีการนะฮะในการตั้งไข่ไก่เป็นแนวตั้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากรู้นะฮะว่าการตั้งไข่จริงๆแล้วมันทำอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปชมกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับถึงเวลาของการทดลองกันอีกแล้วนั่นเองนะครับเรื่องราวในวันนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับการตั้งไข่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาแนะนำอุปกรณ์กันซะก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยพูดถึงเรื่องของการตั้งไข่นะฮะสิ่งที่ขาดไปได้เลยก็คือแน่นอนครับไข่ไก่นั่นเองคุณผู้ชมครับเตรียมมาเลยนะครับ1ฟองจะเบอร์อะไรก็ได้นะฮะจะฟองเล็กฟองใหญ่ได้ทั้งนั้นจะไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ห่านได้หมดขอให้เป็นไข่รูปร่างทรงแบบนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วคุณผู้ชมครับเตรียมมา1ฟองก็พอนะครับและอย่างต่อไปนะฮะจะเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยนะครับที่ช่วยไข่ไก่ฟองนี้เนี่ยสามารถตั้งบนโต๊ะได้ในแนวตรงแบบนี้คุณผู้ชมครับนั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเองนี่เลยนะฮะที่เห็นในถ้วยขาวนี้นะครับเกล็ดใสๆสีขาวๆพวกนี้นะครับไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์แต่อย่างใดนะครับมันก็คือเกลือป่นธรรมดาธรรมดานั่นเองคุณผู้ชมครับถูกต้องฮะเกลือป่นที่เราเอาไว้ใช้กินอยู่นั่นแหละครับที่มันเค็มๆนี่แหละฮะเอามาเลย1ถ้วยแบบนี้นะครับเกลือนะครับจะสามารถช่วยให้ไข่ไก่ของผมเนี่ยนะครับตั้งตรงบนโต๊ะได้จริงหรือเปล่านะครับตัวอย่างอยู่ด้านหน้าของผมแล้วนี่เองคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่นะครับคือไข่ไก่ที่ถูกตั้งตรงขนานกับโต๊ะเลยคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่าทำได้ถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับว่าทำอย่างไรนั้นนะครับมาเริ่มต้นทดลองขั้นตอนที่1กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะฮะเราจะมาทดลองกันก่อนว่าถ้าเราวางไข่ไก่นะครับบนโต๊ะแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณผู้ชมคงพอจะนึกออกใช่ไหมว่าถ้าเราวางไปแล้วเนี่ยนะครับไข่ไก่อ่ะมันก็จะไม่ตั้งตรงมันก็จะกลิ้งแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมมันตั้งตรงไม่ได้ครับมันก็จะกลิ้งลงมาปุ๊บนอนลงแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าพื้นของผิวไข่เนี่ยมันเกลี้ยงมากแล้วมันก็โค้งมนมากนะครับตั้งแบบนี้เนี่ยไม่มีทางได้เลยส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีของผมนั้นง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มต้นนะฮะด้วยการหยิบเกลือขึ้นมา1หยิบมือนะครับเอามาวางกองลงบนโต๊ะนะฮะแล้วก็ปั้นเลยนะครับให้เป็นกองเกลือคุณผู้ชมครับแบบนี้เลยครับโอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการวางไข่นะครับโดยมีเทคนิคดังนี้นะครับการจับไข่นะฮะต้องจับจากด้านบนของไข่แบบนี้นะครับแล้วพอวางไปบนกองเกลือแล้วเนี่ยนะครับให้เราทำการบิดไข่นะฮะบิดให้มันบดไปบนกองเกลือเนี่ยนะครับสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นค่อยๆปล่อยมือออกแล้วดูผลนะครับว่ามันจะสามารถตั้งได้หรือไม่นั่นเองคุณผู้ชมครับมาดูพร้อมๆกันนะฮะเอาละครับตอนนี้กองเกลือผมพร้อมแล้วนะครับจับไข่ด้านบนนะฮะค่อยๆวางลงไปบนกองเกลือครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยมือครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับแค่นี้นะครับผมก็สามารถตั้งไข่ไก่บนโต๊ะได้แล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมฮะกับการตั้งไข่บนโต๊ะในแนวตรงแบบนี้นะครับสรุปเลยก็แล้วกันนะครับว่าวิธีการตั้งไข่ไก่นะครับในแนวตรงบนโต๊ะเรียบๆนี่นะครับทำได้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเตรียมเกลือป่นมานะครับมาตั้งเป็นกองเกลือเล็กๆเอาไว้บนโต๊ะนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับค่อยๆวางไข่ลงไปนะครับโดยจับไข่จากด้านบน
พอหย่อนลงไปเสร็จปุ๊บแล้วนะครับทำการหมุนไข่เล็กน้อยบนกองเกลือนะฮะแล้วปล่อยมือเบาๆเพียงแค่นี้นะครับไข่ไก่ก็จะตั้งตรงได้แบบไม่น่าเชื่อแบบนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทำไมนะครับเพียงแค่เรานำเกลือป่นนี่นะครับมาโรยลงไปบนโต๊ะนะฮะให้เป็นกองเล็กๆเนี่ยแล้วนำไข่ไก่ไปวางเอาไว้มันจึงสามารถตั้งตรงอยู่ได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่านะครับผมเกลือนี่แหละนะฮะจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยนะครับไข่ไก่จะมีผิวที่มนนะฮะเกลี้ยงกลมนะครับทำให้ไม่สามารถเลยที่จะตั้งตรงอยู่ได้นะครับแต่เกลือเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นผลึกเล็กๆนะฮะมีเหลี่ยมมีมุมต่างๆมากมายเลยนะครับพอเราเนี่ยนะครับนำไข่ไก่ไปวางเอาไว้บนปลายของผลึกเกลือพวกนี้เนี่ยนะครับไอ้ผลึกเกลือเหล่านี้เองนะครับจะทำให้เกิดแรงเสียดทานขึ้นนะครับระหว่างโต๊ะกับไข่ไก่นั่นเองนะครับทำให้ไข่ไก่เนี่ยสามารถตั้งตรงอยู่บนโต๊ะได้นั่นเองคุณผู้ชมครับง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถไปอวดเพื่อนทุกคนได้เลยนะฮะว่าเราสามารถตั้งไข่ไก่ตรงๆบนโต๊ะได้นั่นเองนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับเวลาของผมในวันนี้ก็หมดลงอีกแล้วนะครับกลับมาเจอกับผมนิวนนท์เมธคนนี้ได้ใหม่ที่นี่เลยครับกับรายการ Does It Really Work นั่นเองนะครับหรือคุณจะสามารถรับชมสาระดีๆของรายการเราเพิ่มเติมได้อีกมากมายเลยนะครับที่ www.mthai.com/liveschool นั่นเองนะครับส่วนครั้งต่อไปเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันอีกนั้นต้องรอชมพร้อมๆกันแล้วกันนะครับแต่ในวันนี้นิวขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ